สวัสดีครับผมดร.ดนัยเทียนพุทธนะครับก็วันนี้เป็นวันที่อากาศดีครับผมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเช้าฝนตกหนักไปไหนไม่ได้นะครับก็อยู่ในโรงแรมก็อยากจะมาคุยวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่หนักนักนะครับก็เป็นเรื่องของHR ในภาวะวิกฤตไม่แน่ใจว่าจะหนักหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอพูดถึงวิกฤตเนี่ยหลายคนก็มองแต่เพียงเรื่องของอะไรลดค่าใช้จ่ายนะครับลดคนลดเงินเดือนนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วล่ะจะมีทางอื่นที่ทําได้ดีกว่านั้นเช่นอาจจะให้พนักงานเนี่ยทำงานอาทิตย์หนึ่ง5 วันอาจจะทําสัก4 วันนะครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งน่าจะดีกว่าที่จะไปลดเงินเดือนนะครับหรือเลิกจ้างพนักงานแนวทางที่สองที่เรามักจะพูดกันเสมอก็คือว่าเอ๊ะถ้าในภาวะวิกฤตเนี่ยต้องเอาคนออกไหมผมคิดว่าจริงๆน่าจะมาดูอีกประเด็นนึงครับว่าเราอาจจะต้องแบ่งคนเป็น2 กลุ่มนะครับกลุ่มที่ขยันทํางานเนี่ยนะครับผมว่าวิกฤตไม่วิกฤตเราต้องการอยู่แล้วนะครับแต่กลุ่มที่อะไรฮะไม่ขยันทํางานเนี่ยนะครับผมคิดว่าเนี่ยพวกนี้ก็น่าจะกลัวนะครับว่าเอ๊ะจะต้องออกไม่ออกเพราะว่าเขาไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอาจจะลองวิเคราะห์กลุ่มคนที่เราเรียกว่า non productive นะครับหรือ NPL ทั้งหลายในองค์กรเนี่ยนะครับว่ากลุ่มพวกนี้เอามาลองดูซิว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยองค์กรได้ไงแทนที่คุณจะไม่ทํางานแล้วจะต้องให้เราปลดคุณออกไปแต่คุณจะช่วยอะไรกับองค์กรได้นะครับผมคิดว่ามันมีงานอันหนึ่งครับที่สามารถทําได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วยองค์กรได้เสมอเลยก็คืองานฟอนต์ไลน์หรืองานตลาดนะครับงานหาลูกค้านะครับในภาวะนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องกลับมามองใหม่ว่าลูกค้าที่เราไม่เคยคิดเลยเนี่ยนะครับหรือในภาวะวิกฤตเนี่ยมันมีลูกค้ากลุ่มไหนที่เราน่าสนใจกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้น HR ในภาวะวิกฤตเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะลงไปหาลูกค้าครับไม่ใช่ทํางานอยู่ออฟฟิศแล้วก็มาเสนอแผนปลดคนนะฮะลดคนลดเงินเดือนลดโบนัสผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากตรงนั้นนะครับเช่นอย่างที่ผมเรียนไปก็คืออะไรฮะออกไปหาลูกค้าสินะครับว่าลูกค้าอยากได้ยังไงอยากได้คนแบบไหนที่มาติดต่อกับเขานะครับไม่ใช่อะไรฮะส่งไปยังไงก็ตามส่งไปแล้วก็อะไรฮะไม่ทันสมัยไม่รู้จักลูกค้าเริ่มต้นกันใหม่ทุกทีผมว่าไอ้ภาพพวกนี้น่าจะหมดไปแล้วล่ะนะครับนั้นผมอยากให้ทบทวนครับว่าในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยโดยเฉพาะในปี52นะครับเราลงมามองดูซิว่า HR จะทำอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่ามาดูซิว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างแต่ผมคิดว่าไอ้ลดค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วครับไม่ต้องบอกก็ทำอยู่ตลอดเวลาครับลดคนก็ทำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับคนที่ไม่เวิร์กนะครับไม่ใช่ว่าเออก็ถึงภาวะก็ลดคนนะครับเปลี่ยนใหม่ครับลองไปหาซิว่าอะไรฮะลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้คนแบบไหนนะครับแล้วจะทำไงให้ลูกค้าเนี่ยนะครับอยู่กับเราตลอดไปและในภาวะวิกฤตมันมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งลูกค้าใหม่ๆเนี่ยครับลูกค้าที่เรายังไม่เคยรู้จักนะลองไปหาดิแล้วสิ่งที่ผมเรียกอันนึงเราเรียกว่า Swiss Spot Marketing ครับใช้คอนเซ็ปต์เนี่ย HR จะต้องหา Swiss Spot Marketing นะครับหาให้เจอว่าลูกค้าอยากได้อะไรและทําให้ลูกค้าเป็นพนักงานครับนั่นคือสิ่งที่ผมมองใหม่นะครับหมายความว่าเรากําลังมองว่าลูกค้าเนี่ยคือพนักงานที่เราจะต้องเข้าไปดูแลนะครับฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับปี52ครับ